สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้สาวก็จะพาเข้าครัวทำอาหารทานง่ายๆเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็จะมาทำผัดมาม่าใส่ใบโหระพาแล้วก็พริกที่เก็บจากสวนหลังบ้านค่ะก็มาลงมือทำด้วยกันเลยนะคะก็จะเริ่มจากการลวกเส้นมาม่าก่อนนะคะใครมีเส้นมาม่ายี่ห้อไหนก็ใช้ได้ตามชอบเลยค่ะไม่ต้องต้มเส้นนานจนเส้นสุกเละนะคะแค่พอเส้นเขาอ่อนตัวแยกตัวออกจากกันค่ะหลังจากนั้นก็เทน้ำออกแล้วพักเส้นไว้สำหรับไปผัดค่ะก็ตั้งกระทะให้ร้อนนะคะวันนี้ในกระทะสาวไม่ได้ใส่น้ำมันพืชลงไปเพราะว่าอกไก่ที่สาวใช้ในวันนี้สาวได้หมักกับน้ำมันพืชไปแล้วนะคะอกไก่จะได้นุ่มค่ะก็ใส่อกไก่ลงไปผัดให้สุกนะคะครั้งนี้สาวได้หั่นอกไก่เป็นชิ้นเล็กๆบางๆนะคะก็จะสะดวกในการรับประทานแล้วก็สุกง่ายเวลาผัดค่ะก็จะเข้ากับเส้นมาม่าที่ผัดไปได้อย่างดีเลยนะคะพอไก่เริ่มสุกแล้วก็มาเป็นขั้นตอนการปรุงรสค่ะตอนนี้สาวก็จะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็น้ำมันหอยค่ะก็ปรุงรสตามชอบนะคะใครชอบเผ็ดชอบเค็มก็ใส่ตามชอบนะคะผงปรุงรสค่ะแล้วก็น้ำตาลอีกนิดหน่อยนะคะเพื่อปรับรสชาติให้กลมกล่อมมากขึ้นค่ะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะน้ำตาลใครชอบออกเผ็ดหน่อยหรือเปรี้ยวนิดๆก็ใส่ซอสพริกหรือซอสมะเขือเทศก็ได้นะคะวันนี้สาวก็จะใส่ซอสปรุงรสฟ้าเขียวนะคะเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมแล้วก็เพิ่มความเค็มให้รสชาติเข้มข้นมากขึ้นค่ะก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแล้วก็ใส่เส้นลงไปคลุกเคล้าผัดให้เข้ากันค่ะก็ใส่พริกชี้ฟ้าที่หั่นไว้แล้วลงไปนะคะเพื่อเพิ่มสีสันแล้วก็รสชาติค่ะจะสังเกตว่าเส้นมาม่าก็แห้งนะคะสุกร่วนกำลังดีเลยค่ะน้ำซอสที่มีในกระทะก็ซึมเข้าไปในเส้นมาม่านะคะเส้นมาม่าก็สุกกำลังดีแล้วก็มีรสชาติค่ะก็ชิมดูนะคะว่าได้รสชาติตามที่เราต้องการหรือยังค่ะขาดเหลืออะไรก็ปรุงรสตามชอบเลยนะคะได้รสชาติตามที่ต้องการแล้วนะคะเราก็จะใส่ใบโหระพาลงไปค่ะใบโหระพาอันนี้ก็เก็บมาจากสวนหลังบ้านเลยนะคะก็ใส่ลงไปทั้งหมดเลยค่ะจะได้เพิ่มกลิ่นหอมแล้วก็เป็นผักไปในตัวนะคะใบโหระพาก็จะมีกลิ่นหอมเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะปกติสาวจะชอบใส่ในไข่เจียวนะคะหรือว่าใส่ในผัดหอยค่ะหรือว่าใส่ในแกงเขียวหวานนะคะแต่ว่าเอามาผัดใส่ในมาม่าก็ทำให้ได้กลิ่นหอมน่าทานเหมือนกันค่ะลองดูนะคะผัดมาม่าวันนี้ก็ออกมาสีสันหน้าตาน่าทานนะคะเส้นก็สุกกำลังดีนะคะไม่เละค่ะส่วนไก่ก็ไม่ได้ชิ้นใหญ่และหนาจนเกินไปนะคะกลิ่นของใบโหระพาก็หอมๆนะคะ
สาวชอบผัดมาม่าแบบแห้งๆนะคะก็ได้แบบที่ชอบแล้วค่ะผัดมาม่าใส่อกไก่ใส่ใบโหระพาวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาก็มาจัดจานค่ะก็จัดจานเสิร์ฟร้อนๆนะคะวันนี้ก็พาทำผัดมาม่าใส่อกไก่ใส่ใบโหระพาหรือผักที่มีที่สวนหลังบ้านนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็ออกมาเป็นผัดแห้งๆนะคะสีสันหน้าตาน่าทานนะคะรสชาติก็อร่อยด้วยค่ะก็จะหอมใบโหระพานะคะแล้วก็เส้นมาม่าที่แห้งแล้วก็นุ่มกำลังดีค่ะสำหรับคลิปนี้สาวก็จะขอจบคลิปแค่นี้นะคะก็จะขอตัวไปทานก่อนค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ